ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องทอแสงมิวสิกสุรินทร์อยู่นะครับวันนี้วันที่26ตุลานะครับ2564นะครับมาเจอรถพ่วงขนรถเกี่ยวข้าวนะครับลงข้างทางนะครับรถมาจากฉะเชิงเทรานะครับลงทีเดียว2คันเลยนะครับสอบถามนะครับว่าหลับในครับหลับในโชเฟอร์หลับครับแล้วตกลงข้างทางนะครับดูครับเสียหายยับเยินดูครับโชเฟอร์หลับในนะครับลงข้างทางครับดีเสาไฟไม่หักนะครับมาหยุดอยู่ที่เสาไฟพอดีนะครับดูครับตอนนี้ก็รอรถเคนแล้วครับมาลากครับที่เกิดเหตุนะครับอยู่ออกจากอำเภอศรีขอรภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก่อนจะเข้าอำเภอสำโรงทาบนะครับประมาณ 4-5 กิโลนี่แหละครับผมถามเจ้าของรถนะครับเขาบอกว่าจะไปเกี่ยวที่ศรีเกตนะครับเจ้าของรถหลับในครับเป็นเลือหลับในลงข้างทางดูครับยอดดูครับดูรถมาจากฉะเชิงเทรานะครับลอยลงมาครับเดี๋ยวถ่ายลอยลงให้ดูครับลอยลงนะครับแต่ลอยถลายไม่ไกลนะครับน่าจะมาไม่แรงลอยถลายมาไม่ไกลนี่นะครับเจ้าของแกยืนคุยกันอยู่นู่นนะครับดูครับพี่มายเจริญการช่างสุรวัตรการช่างแต่คันหลังครับเสียหายหนักครับหน้าเกี่ยวไปหมดเลยดูครับดูหน้าเกี่ยวไปหมดเลยครับคันหลังเนี่ยครับหน้าเกี่ยวไปหมดจะลงเกี่ยวข้าวข้างทางนะครับนี่แต่ข้าวยังไม่สุกข้าวยังไม่เหลืองตอนนี้ก็ต้องรอรถเคนมาลากขึ้นนะครับดูครับคันหน้าไม่เท่าไหร่นะครับคันหน้าแต่คันหลังนะครับหน้าเกี่ยวไปหมดเลยนี่ก็รอรถเคนแล้วครับมาลากขึ้นครับมาดึงขึ้นนี่ได้รัดหรือเปล่าได้รัดโซ่หรือเปล่าหรือโซ่ขาดโซ่น่าจะขาดนะครับเนาะก็น่าจะรัดมาอยู่โซ่ขาดทางก็มีเขามีอะไรครับทางก็ตรงๆดีๆนี่แหละครับแต่แกหลับครับสอบถามเมื่อกี้ว่าคนขับหลับเดี๋ยวจะไปเกี่ยวที่ศรีเกียรติมาลงที่อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้นี่เบียนรถเทรลเลอร์ทีมงานไหนไม่รู้ครับรู้แต่ว่ามาจากฉะเชิงเทราแล้วครับดูครับเสียหายหลายแสนอ
ู่ครับหน้ากุ้งหน้าเกี่ยวไปหมดคันนี้ไม่เป็นไรครับคันแรกคันนี้หน้าเกี่ยวไปหมดเลยทีมายการช่างไม่เป็นไรใช้งานได้คันนี้ไม่เป็นไรใช้ได้เสียหายคันหลังครับหน้าเกี่ยวยอดทีซิแกลงมาสไลด์ไม่ไกลครับน่าจะมาไม่แรงหรอกครับนี่จุดลงตรงนี้ไกลๆแล้วไหลมานี่เจ้าของแกยิ้มคุยกันอยู่ด้วยแล้วครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ